สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same Between You ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นัวอยู่ที่การประกวด Miss Tiffany 2022 The Original Show ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับรู้สึกดีใจค่ะรู้สึกโล่งปลดล็อกทุกอย่างทุกอย่างมันจบลงแล้วและในวันนี้เราก็ทำมันสำเร็จแล้วจริงๆหน้าที่ต่อไปของเราอาจจะเป็นอะไรก็อยากให้ทุกคนติดตามกวางตลอดไปหน้าที่ของเราต่อไปอาจจะเป็นมิสอินเตอร์ควีนก็ได้ขอบคุณแฟนคลับแม่ๆนางงามคอยซัพพอร์ตอีกครั้งนึงขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยซัพพอร์ตกวางมาโดยตลอดกวางไม่เคยลืมค่ะกวางจำได้ทุกคนขอบคุณมากๆที่ส่งพลังบวกให้กันและกันเสมอมากวางรักทุกคนขอบคุณมากจากหัวใจค่ะเพื่อนๆที่ไม่ได้ไปต่อไม่ได้รางวัลวันนี้ให้กำลังใจนิดนึงรักทุกคนเหมือนเดิมนะคะถ้าหากใครได้ดูข่าวนี้หรือใครได้ฟังเสียงนี้กวางอยากบอกว่ากวางคิดถึงทุกคนนอกรอบเราสามารถนัดเจอกันได้ตลอดนะเพื่อนๆอย่าลืมกวางอลิสลาคนนี้นะคะสำหรับน้องๆ LGBT ให้เข้าข้ามปลอดตัวเองแต่ก้าวมาสู่การประกวดมิสทิฟฟานี่ครับก็อยากให้ตัวเองมั่นใจค่ะตัวกวางเองเป็นคนที่ไม่ได้เดินดีที่สุดไม่ได้ตอบคำถามดีที่สุดไม่ได้เป็นคนสวยที่สุดและโปรไฟล์กวางก็ไม่ได้เป็นคนที่ดีที่สุดแต่กวางกล้าที่จะลงมือทำอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยกล้าที่จะลงมือทำเคารพในสิทธิของตัวเองแล้วก็รักตัวเองให้มากๆเมื่อไหร่ที่เราบอกว่าเราทำไม่ได้นั่นหมายความว่าเรากำลังจะยอมแพ้อยากให้ทุกคนลุกขึ้นสู้อีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะฝาก IG ให้ติดตามผลงานได้เลยครับ IG ของกวางก็คือกวางจุดอลิสลานะคะไปติดตามกันได้ค่ะ